สนับสนุนโดย K Expert มีคนช่วยคิดชีวิตก็ดีจากธนาคารกสิกรไทยปตท.ฮีโน่500วิกเตอร์ที่สุดแห่งนวัตกรรมพันแกร่งพบกับฮีโน่500วิกเตอร์ใหม่ได้แล้ววันนี้ที่ตัวแทนจำหน่ายฮีโน่ทั่วประเทศยางรถยนต์ดีสโตนทะยานมาแล้วทั่วโลกท่อ PVC ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคา IBM ผู้นำนวัตกรรมธุรกิจยุคดิจิทัลภูมิทัศน์ของหลายจุดในกรุงเทพอาจจะดูสวยงามดูดีขึ้นนะครับหลังจากที่กรุงเทพมหานครลงไปจัดระเบียบในพื้นที่แต่นั่นหมายความว่าชุมชนที่อยู่มาดั้งเดิมจำเป็นต้องถอยให้กับความเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าการพัฒนาครับคุณประชัยครับคนกรุงเทพหลายคนก็เรียกร้องกันมานานแล้วเหมือนกันนะครับว่าควรจะมีการปรับควรจะมีการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยภูมิทัศน์บางที่ต้องมีการปรับปรุงจะได้สวยงามเหมือนต่างประเทศแต่ว่าพอมีการปรับปรุงแบบนี้คนที่เคยอยู่คนที่เคยใช้ชีวิตคนที่เคยค้าขายมาบอกว่าก็ทำแบบนี้มาเป็น10ปีแล้วคนกลุ่มนี้แหละครับกำลังได้รับผลกระทบพวกคุณเอาเปรียบประชาชนเอาพื้นที่ไปให้นายทุนไม่เปิดเผยราคาการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ในขณะนี้เริ่มเห็นผลเป็นรูปธรรมมากขึ้นโดยเฉพาะกับพื้นที่ที่ทางกรุงเทพมหานครได้ปฏิบัติการลงมือจัดระเบียบเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมืองให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามทั้งการทวงคืนทางเท้าจากผู้ค้าหาบเร่แผงลอยที่ตั้งแผงค้ากีดขวางการสัญจรไปมาของประชาชนรวมทั้งการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำพื้นที่สาธารณะตลาดสภาเหล็กคือหนึ่งในพื้นที่ที่ทางกทม.มีนโยบายเข้ามาจัดระเบียบและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่สร้างรุกล้ำลงไปในคลองน้ำสาธารณะอย่างคลององอ่างซึ่งทางกทม.ได้ให้เวลา15วันในการที่ผู้ค้าจะต้องย้ายออกจากพื้นที่หลังมีประกาศออกมาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาและแน่นอนว่าได้ส่งผลกระทบกับผู้ค้ากว่า500ร้านในตลาดแห่งนี้ในความคิดของพี่ของแม่ค้าหลายๆคนเข้าใจคำว่าจัดระเบียบคือการเข้ามาเหมือนกับว่าพัฒนาให้มันแบบดีขึ้นแล้วพ่อค้าแม่ค้าก็ยังคงขายได้อยู่เหมือนเดิมใช่ไหมคะการรับทราบข่าวสารครั้งแรกแบบไม่เป็นทางการใช่ไหมคะแต่ว่าพอผลออกมาอีกก็ตกใจค่ะตกใจมากๆเลยแบบทำอะไรไม่ถูกเข้าใจว่าแล้วจะระเบียบก็คือหมายถึงว่าพวกที่ลุกล้ำคลองหรือว่าอะไรของเราตรงที่มันไม่คือว่าไม่สวยงามอะค่ะไม่ได้คิดว่าจะเข้ามาจัดแบบว่าให้พวกเราออกไปค่ะเพราะว่ามันเป็นการแบบเราไม่ทันตั้งตัวไงเพราะว่าตอนที่เขามาใหม่ๆเนี่ยคือเขาจะมาขอบัตรประชาชนพวกเราแล้วก็ถามว่าพี่จะไปทำอะไรหรอเขาบอกว่าไม่มีอะไรแค่สำรวจว่าคุณอยู่ร้านไหนอะไรแผงไหนมีเจ้าของชื่ออะไรแบบนี้ไม่บอกเลยว่าจะมาอย่างแม้ทางผู้ค้าพยายามที่จะยื่นอุทธรณ์เพื่อขอยกเลิกคำสั่งรื้อถอนตลาดเพราะผู้ค้ายืนยันว่าพวกตนเข้ามาทำมาหากินที่นี่อย่างถูกต้องแต่ทางกทม.เองก็ยืนยันว่าได้มีการยกเลิกการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ดังกล่าวไปแล้วหลายปีฉะนั้นผู้ค้าก็ถึงเวลาที่ต้องย้ายออกจากพื้นที่ผลกระทบจากการจัดระเบียบบ้านเมืองที่กระทบกับผู้ค้าในตลาดสะพานเหล็กกว่า500ร้านนั้นอาจจะดูไม่มากเมื่อเทียบกับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ค้าและประชาชนที่อยู่อาศัยในตลาดเฉลิมลาภหรือเปล่าที่กำลังจะถูกฟ้องไล่ที่เนื่องจากเจ้าของพื้นที่อย่างสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้ให้กลุ่มเอกชนรายใหญ่เข้ามาพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์เหนือที่7ไร่ของตลาดเฉลิมลาภทำให้ประชาชนที่อยู่อาศัยและทำมาหากินในตลาดแห่งนี้ต้องย้ายออกทั้งหมดประชาชนในตลาดแห่งนี้ต่างก็ตั้งคำถามถึงสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ว่าได้ดำเนินการอย่างโปร่งใสหรือไม่เพราะเหล่าผู้อยู่อาศัยภายในตลาดแห่งนี้ต่างยึดถือตามนโยบายของทางสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่ผู้เช่ามีสิทธิ์ที่จะต่อสัญญาเช่าได้
และหากจะมีการยกเลิกสัญญาเช่ากับผู้เช่ารายเดิมนั้นก็จะต้องมีการประชุมคณะกรรมการสำนักงานทรัพย์สินและมีมติอย่างเป็นเอกฉันท์ถึงจะไม่ให้ผู้เช่ารายเดิมต่อสัญญาเช่ารวมทั้งต้องมีการทำประชาพิจารณ์หรือติดป้ายประกาศแจ้งเตือนชุมชนล่วงหน้าก่อนมาไล่ที่แต่ผู้ค้าในตลาดแห่งนี้ต่างก็บอกว่าที่ผ่านมาไม่มีการดำเนินการตามระเบียบขั้นตอนดังกล่าวพอทราบอีกทีผู้ค้าก็ถูกฟ้องดำเนินคดีไล่ที่แล้วกว่า90คดีซึ่งผู้ค้ามองว่าเป็นเรื่องที่ไม่เป็นธรรมกับพวกเขาเราอยู่บนพื้นดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่บริหารโดยกระทรวงการคลังแต่เวลาไล่เรานะคะไม่มีประชุมคณะกรรมการทรัพย์สินไม่มีนะคะนายธนาคชาภัยพูดชัดว่าไม่มีออกมาเป็นหนังสือด้วยใครมีหนังสือไหมนักข่าวดูเลยหนังสือที่เขาบอกที่ไหนหลวงนะคะไม่มีประชุมคณะกรรมการพวกคุณเอาเปรียบประชาชนเอาพื้นที่ไปให้นายทุนไม่เปิดเผยราคาฉันขอหมายเรียกขอทุนสัญญาคุณก็ไม่ให้คุณก็อ้างนู่นอ้างนี่คุณทำไม่เป็นธรรมกับชาวบ้านเราก็ทำหนังสือร้องเรียนท่านนายกไปแล้วนะคะเราหวังว่าท่านนายกจะมาดูแลเราบอกตรงๆเราก็เกรงใจเราเหมือนกับเราเป็นตลาดเล็กๆเราเจ็ดไร่700สัญญาดูมันก็ไม่เยอะแต่จริงๆประชาชนที่อยู่โดยรอบทำมาหากินตรงนี้เป็นหมื่นที่เดือดร้อนนะคะจำนวนเป็นหมื่นนะคะขอความเมตตาเถอะค่ะนะคะเราก็ขอความเห็นใจว่าให้พวกเราอยู่คือเราไม่อยากไปเราอยากจะอยู่แล้วลูกหลานเล็กๆอย่างนี้จะไปอยู่ที่ไหนใช่ไหมลูกเล็กๆอย่างเงี้ยเรียนหนังสือทั้งนั้นเลยถ้าเราไปแล้วอ่ะเด็กพวกนี้ก็ไม่มีที่เรียนต้องย้ายไปย้ายมาเด็กก็ไม่มีที่เรียนใช่ไหมเขาอยากให้เด็กเจริญเขาก็ต้องให้พวกเราอยู่เราจะได้มีที่ให้เด็กเรียนใช่ไหมคะแล้วเขาว่าไม่เป็นธรรมคือบอกกล่าวไม่เป็นธรรมแล้วก็เขาก็ไม่มีประชาวิจารณ์เขาก็ไม่ได้บอกพวกเราก่อนล่วงหน้าใช่ไหมคะค่ะแล้วเราก็แก่แล้วเราไปไหนไม่ได้ค่าเขินก็ไม่ดีส่วนใหญ่ตลาดนี้ก็อยู่กันจนแก่ทุกคนนะแม้ทั้งสองพื้นที่จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากบริบทของเรื่องราวที่ต่างกันแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นต่างก็เกิดขึ้นกับประชาชนทั้งสิ้นที่จะต้องสูญเสียทั้งที่ทำมาหากินรวมทั้งที่อยู่อาศัยของครอบครัวและตัวเองสุดท้ายแล้วในเมื่อบ้านเมืองมีกฎหมายและไม่มีสิ่งใดอยู่ข้ามฟ้าทุกอย่างก็ล้วนมีจุดเริ่มต้นและจุดจบเสมอทีมข่าวชั่วโมงที่26รายงานทุกการเปลี่ยนแปลงครับจะมีผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบคำถามก็คือว่าสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบทางลบจะมีทางช่วยเหลือหรือว่าเยียวยายังไงบ้างโดยเฉพาะคนที่บอกว่าใช้ชีวิตมาแบบนี้เคยค้าขายมาแบบนี้นับ10ปีครับคุณเทพชัยครับครับและชั่วโมงที่26คืนนี้ขอลาท่านผู้ชมไปด้วยภาพของเทศกาลกินเจที่จังหวัดภูเก็ตนะครับผมและคุณเทพชาติลาไปก่อนสวัสดีครับ